แบบยกครัวเสิร์ฟเมนูเด็ดในงานเปิดตัวฟู้ดสเตย์อิ้งคนดังวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนมีฝีมือในด้านการทำอาหารและหันมาเปิดร้านอาหารเอาดีไซน์ฟู้ดดี้กันมากมายซึ่งไม่ใช่แค่ใช้ความดังในการดึงดูดลูกค้าแต่รสชาติต้องเรียกว่าอร่อยระดับเชฟตัวจริงที่ต้องตามไปกินแต่วันนี้ที่งานเปิดตัว Food Staying Application Food Delivery สายเตะของคนไทยเพื่อคนไทยเอาใจแฟนคลับไม่ต้องตามไปสอบหาที่ไหนเพราะได้รวมผลร้านอาหารของเราคนดังเจ้าดังมารวมตัวกันเอาไว้ที่เดียวครับถือว่าดีนะครับสำหรับที่เป็นก้าวแรกอย่างที่บอกครับการติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากการให้สำหรับทุกคนก่อนครับก็ตัวแอปของเรานะครับทำออกมาเนี่ยเพื่อคนไทยนะครับซึ่งพัฒนาโดยคนไทย 100% ครับผมในส่วนเริ่มต้นเลยนะครับที่เราจะมีการเรียกเก็บหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็น99 บาทต่อเดือนความจริงอันเนี้ยไม่จ่ายก็สามารถใช้ได้นะครับทุกคนสามารถใช้ได้โดยปกติเลยครับแค่จะมีรีวอร์ดหรือว่าของรางวัลหรือส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับการเป็นเมมเบอร์ของเรานะครับหรือทุกยูเซอร์เนี่ย99 บาทต่อเดือนเนี่ยได้อะไรบ้างก็ตามรายละเอียดที่ทางดร.ป๊อปได้พูดในงานนะครับก็จะมีเรื่องของการจองร้านการเรียกไรเดอร์ที่ลดลงค่าอาหารที่ลดลงการแนะนำเพื่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยนำสามารถนำมาเป็นค่าคอมมิชชั่นแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ทุกภาคส่วนเลยครับหอมขโมยไอเดียธุรกิจเขาแบบใครซื้อครีมหอมแนะนำเพื่อนต่อหอมจะมีส่วนลดละหอมได้จากเขาละอย่างนักธุรกิจอย่างนักธุรกิจทุกคนนะครับสิ่งที่มันสำคัญกว่าเรื่องเงินเนี่ยก็คือเรื่องของเวลาของเราถึงมันจะมองว่าเป็นโอเคเป็นเครือข่ายต้องแนะนำต้องนู่นอะไรแต่ว่าเรื่องของความที่มันเป็นฟู้ดแอปเดลิเวอรี่เนี่ยอันนี้ทุกคนต้องกินทุกคนต้องใช้ทุกคนต้องสั่งอยู่แล้วในทุกๆวันอาจจะไม่ทุกวันแต่ใน1 อาทิตย์ทุกคนต้องใช้แน่นอนเพราะมันกลายเป็นเรื่องประจำวันของเราไปแล้วในทุกๆวันนี้นะครับซึ่งโยงกลับไปว่าโอเคทำไมอย่างพี่หอมเนี่ยจะมาใช้ของผมได้ซึ่งอย่างพี่หอมก็คงไม่อยากแบบเฮ้ยแนะนำใช้สี่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องใช้ในทุกวันอยู่แล้วเราไม่ได้บังคับว่าโอเคคุณเอาของไปคุณต้องแนะนำเพื่อนแล้วนะแต่ว่ามันยิ่งทำก็ยิ่งได้มากโดยที่ไม่ต้องมานั่งดูมือถืออะไรก็ได้ครับแต่ว่าแค่มีเพื่อนสั่งค่าคอมมิชชั่นมันก็ได้คืนแล้วประมาณนี้ครับผมว่ามันเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหลายอันนะผมว่าวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นใช่ไหมคะถ้าเกิดวันหนึ่งธุรกิจเขากว้างขึ้นอ่ะมันน่าจะครบวงจรมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามันมีธุรกิจที่ครบวงจรเอื้อประโยชน์ต่อกันซื้อตรงนี้ก็ได้รีวอร์ดกลับคืนซื้อตรงนี้ก็ได้ส่วนลดอ่ะหอมว่าบางทีเราอยากโหลดแอปเดียวแล้วมันจบมันก็ดีนะแต่มันเป็นแคมเปญที่แบบค่อนข้างใหญ่เนาะของเราเนี่ยตั้งเป้าภายในปี2568เนี่ยมียอดยูเซอร์อยู่ที่10 ล้านคนนะครับจากประชากรทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70 ล้านแล้วก็คนใช้แอป Food Delivery ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยประมาณ40 ล้านคนนะครับตรงนี้เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าโอเคเราต้องเป็นที่1หรือว่าต้องไปพางใครหรือว่าต้องไปแย่งชิงกับใครเราขอนำเสนอของตัวที่เป็นระบบของเราซึ่งเป็นระบบใหม่ไม่มีที่ไหนมาผนวกกับเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาของในชีวิตเราเช่นการแนะนำเพื่อนหรือว่าการกินข้าวธรรมดาเพื่อคนไทยให้ได้รับรายได้ที่มากขึ้นได้รับความมั่นคงที่มากขึ้นจากการกินแค่ธรรมดาครับผมเรียกว่าเป็น passive income แล้วกันครับอย่างที่ผมได้พูดไปสำหรับตัวแอปพลิเคชัน Food Paying นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เลยครับ Play Store App Store สามารถดาวน์โหลดและสามารถเริ่มใช้ได้เลยไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนก็สามารถใช้ได้นะครับแต่จะได้รับสิทธิพิเศษและประโยชน์มากกว่าถ้ามีการใช้แล้วก็มีการเสียค่าสมาชิกรับรองว่าคุ้มแน่นอนครับก็ในฐานะผู้บริโภคค่ะหอมรู้สึกว่าการมีทางเลือกมากๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็อย่างที่หอมบอกอ่ะสิ่งดีๆที่มันได้กลับคืนมาอาหารเป็นสิ่งที่คนกินทุกวันอยู่แล้วกินยังไงให้ได้ตังค์ด้วยหอมว่ามันน่าสนใจค่ะ